มอเร็บรู้สึกอย่างไรฮะช่วงส่งท้ายปี2500 2นห5ารปีเนี้ยนะฮะก้าวเข้าสู่ปี66ครับนะครับมีอะไรซึ่งมันน่ารู้สึกดีไหมที่เกี่ยวกับการเมืองของประเทศนี้ในปีที่ผ่านมาถ้ามองถึงแบบเรื่องการเมืองในปี65เนี่ยผ่านมาถึงตอนตอน,ตอนนี้ได้คือทบทวนไปเหมือนกันว่าตอนต้นปี65เนี่ตั้งความหวังอะไรนะครับคือตอนต้นปี65หนี่คิดแบบก้อนเคล็ปักใจเลยว่ารัฐบาลน,น่าจะต้องมีการยุบสภาแต่ว่า นี่จะใกล้สิ้นปีเก่าแล้วเนี่ยคือยังไม่เห็นวี่แววเลยนะครับอ,อ,อย่างมีคนบอกว่าถ้าจะยุบสภาก็ไปโนโ่นเลยใกล้ๆที่จะครบวาระอ,าอะไรเงี้ยกุมพาหรือมีนายใช่ใช่มีความรู้สึกว่ายังไงนายกของคงดึงได้ถึงเวลานั้นใช่ครับฉะนั้นก,ก็ก็ผิดหวังคือเพราะว่าต้องยอมรับว่าไอ้ผลจากโควิดผลจากเศรษฐกิจเนี่ยมันทําร้ายในแง่ของเศรษฐกิจประเทศหรือทําร้ายชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนเนี่ยมากเราคิดว่าถ้าหากประชาชนได้มีโอกาสเลือก อีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าก็เสียดายที่ไม่มีการเลือกตั้งในปี2565นี้ครับ, 25, รบแต่ว่ามันเป็นปีซึ่งก็ชี้ขาดมาแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยูอ่ได้เกิน8ปีคือคือโดยสภาพความเป็นจริงอะ่ะใช่อยู่ในอำนาจเนี่ยเกินกว่า8ปีแต่ว่าตามที่สามนุนชี้เนี่ยมันไม่เกิน8ปีในในทางรัฐธรรมนูญในการตีความในการตีความรัฐธรรมนูญใช่ครับแต่ว่าในความเป็นจริงในการอยู่ในตำแหน่งซึ่งมีอำนาจเนี่ยมันเกิน8เกิน8ปีจนสื่อทำเนียร์เขาตั้งฉายาว่า แปดเปื้อนแปดเปืเป้อน,น,นคือคือคือมันใช่ไหมคืออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมันจาเป็นมาเช่นนี้ใช่ใชครับเพราะว่าคาว่าแปดเปื้อนปกติเนี่ยมันหมายว่าคนที่แบบประเภทอาจจะไปโดนอะไรที่แบบถูกป้ายสีมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า ที่สื่อมวลชนาทางตะวันนี้เขาใช้เขียนเนี่ยเขียนว่าตัวเลข8ก็คือเพื่อที่จะเทียบเคียงว่า8ปดปีแปปีเนี่ยแปดพื้อนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าผมจะอ่านนิดนึงเพราะว่าสื่อทางนี้เขาตั้งฉายาในบางทีเขาเล่นเขาเล่นแรงแรงกว่าที่เราพูดถึงเนี่ยนะฮะโดยที่อ่าคือคือบังเอิญเนี่ยอ่าฉายาคือฉายารัฐบาลเนี่ยเป็นฉายาที่เรียกว่าหน้ากากคนดีหน้ากากคนดีนาานดโอ้โอเค หน้ากากคนดีอันนี้คือย่เงี้ยผมผมนี่เดี๋ยวขอขอผมขอผมซัดเสริมนิดนึงหน้ากากคนดีเนี่ยเป็นฉายาที่จริงๆแล้วเนี่ยแย่ไปกว่านะคนดีที่มีหน้ากากนะเพราะว่าเพราะว่า คืออย่างนี้คนดีที่มีหน้ากากเนี่ยก็คือเขาเป็นคนดีังเป็นคนดีไงแต่ว่าใส่หน้ากากเอาไว้มันก็เป็นวิธีการด่าคนเหมือนกันที่ว่าคนดีที่มีหน้ากากในสังคมเนี่ยสังคมซึ่งมันเต็มไปด้วยแบบเฮมพอกเรตสังคมแบบสไตล์แบบเราไทยๆนะฮะผมก็เป็นฮิปอกเรตนะบางทีก็เป็นพูดอย่างทำอย่างใช่ไหมบางเรื่องแต่ว่านักการเมืองเนี่ยจะถูกกล่าวหาเสมอว่าเนี่ยแหละนักการเมืองเนี่ยเป็นแบบสุดยอดแห่งความเป็นฮิปอกเรตในหลายๆเรื่องใช่ไหมพูดอย่างทำอย่างใช่ แต่ว่าวันเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนไทยด่ากันก็ด่าไม่เป็นคนดีมีหน้ากากนเนี่ยแต่ว่าผมจะอ่านนิดนึงว่าสื่อทำเนียบเขาดันทุลังไปตั้งฉายาจนทําให้บิ๊กตู่เขาโมโหเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19ในขณะเดียวกันภายใต้หน้ากากของรัฐบาลที่สร้างภาพตลอดสร้างภาพจําตลอดว่าเป็นคนดีนโยบายทุกเรื่องทําเพื่อบ้านเมืองและประชาชนแต่กลับเกิดข้อกังขาว่า เดินตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ได้หรือไม่มนะนะเขายกตัวอย่างนโยบายกัญชานะฮะเขายกตัวอย่างเรื่องของนโยบายประชานิยม,มนะฮะให้ทั้งเบ็ดทั้งปลา <c ười> คือแบบประชานิยมแจบกบแบบแจกแบบแบบจกในเรื่องซึ่งแบบไม่รู้ว่าแจากได้ด้วยก็แจกด้วยนะฮะส่วนใหญ่เป็นปลามากกว่าไมไ่ให้เบ็ดให้ปลาเยอะมากอทั้งๆมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เคยกล่าวหารัฐบาลนี่โดนยึดอำนาจไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ และเสร็จแล้วก็การประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าก็ก็มีความคลุมเครือว่าประโยชน์ที่ได้นั้นเนี่ยเป็นของประชาชนหรือเป็นของนักการเมืองกันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของพรรคการเมืองใดเนี่ยเมื่อออกมาในนามรัฐบาลประชาชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าภายใต้หน้ากากที่ประกาศว่าเป็นคุณดีนั้นเนี่ยมันดีจริงหรือไม่อ จริงเขายังแค่ตั care, ้งคำถามไปดีเขาไม่ได้สรุปว are ่าจริงๆงแล้วเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยคือผมว่าเขาเขาคงเกรงใจอะฮะคือเป็นถ้าถ้าพูดจริงๆคือหน้ากากคนดีคือไอ้ข้างในหลังหน้ากากเนี่ยเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรโอเพราะว่าคือใส่หน้ากากคำว่าคนดีข้างในอาจจะเป็นคนดีหรืออาจจะเป็นคนไม่ดีแต่ใส่หน้ากากคนดีก็ได้เขาให้คนคิดเอาเองให้คิดเอาเองให้คิดเอาเองว่าถ้าถ้าไม่ทำตามสิ่งที่ประกาศไว้ก็แปลว่าเป็นคนซึ่งใช่ไหมไม่ดีหรือเปล่า ซึ่งถ้าหากคุณเป็นคนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากรัฐบาลเป็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนชีวิตไม่มีความสุขเลยคุณก็จะบอกว่ารัฐบาลนี้ก็ไม่ได้ช่วยทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นโอเคแต่ว่าอีกอสมัตชื่อเล่นของเฉพาะตัวนายกเนี่ยเขาใช้ว่า8เปือเป้อนก็คือว่าปมวาระดำรงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปปีสั่นคลอนภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ตลอดปีที่ผ่านมากลายเป็นข้อคอรหาถึงความชอบธรรมในการครองเก้าอี้นายก ่อเนื่องยาวนานพลเอกประยุทธ์ถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะแม้จะเพียงแค่38วันแต่ก็ทําให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยในตัวของพลเอกประยุทธ์ที่มักจะพูดเสมอว่าไม่ยึดติดอำนาจทุกอย่างทําเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องยิ่งเมื่อปัญหาใต้พรมถูกขุดคุ้ยขึ้นใกล้ตัวเกินกว่าจะปัดความเกี่ยวโยงได้ทั้งนโยบายประชานิยมทุนสีเทา นะและการสนับสนุนพรรคการเมืองหรือแม้แต่นักการเมืองใกล้ตัวนายฐานใกล้ชิดที่ได้ไปนั่งอยู่ในบอร์ดบริหารบริษัทพลังงานแม้พิสูจน์กันทางกฎหมายไม่ได้แต่ก็ทําให้ถูกมองว่าไม่ได้ใสสะอาดผุดพองอีกต่อไปอใช่ไหมใช่แล้วก็ยิ่งประกาศตัวเป็นคนดิตนายกต่อให้กับพรรคการเมืองก็ยิ่งชัดว่าที่บอกว่าไม่ยึดติดกับอำนาจเนี่ยม,มัน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 ยึดติดแล้วก็ต่อด้วยไงยึดติดแล้วก็ต่อด้วยวย,ยึดติดมานเนี่ย เกิน8ปีแล้วเนี่ยแล้วก็ต่ออีกวาระหนึ่งด้วยอย่างน้อยได้2ปีก็ยังดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่สานุลชี้ว่าอยู่ได้อีก2ปีใช่ไหมฮคือถ้าหากสมมติว่าลงจากเวทีครั้งนี้อย่างสง่างามนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ในแง่ดีก็ได้นะครับ <หา S 1> แต่พอยังยืดต่ออีก2ปีเนี่ยแล้วก็ถ้าดูแวดวงที่แบบสนับสนุนณวันนี้ถึงแม้โพลของนิดาออกมา บอกว่าอยู่ในลําดับที่2ใช่ไหมฮะที่คนอยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าทิ้งห่างจากที่1เนี่ยมากใช่อทิ้งห่างในแบบที่หลายคนก็ประหลาดใจคุณแพทองทานเนี่ยนำในแบบที่3าใช่ต่อ14ห่างกันตั้ง20เปเกินเท่าตัวแล้วข้างางใต้พลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณพิธานเนี่ยห่างกับพลเอกประยุทธ์ประมาณศูนย<ช>์จุดาเปอร์เซนต์สิบสามเปอร์เซนต์กว่าใช่คือพิกโต้ทิง้งโดนทิ้งห่างครับในแบบที่แบบมันขัดลอยอ่ะใช่ คือคือมัน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 ยิ่งซ้ำเติมแน่เนี่ยแล้วถ้าเราไปดูเปรียบเทียบกับตอนที่ไตรมาสที่3เราจะเห็นว่าไตรมาสที่3เนี่ยจะมีคนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยเยอะมากนะฮะเยอะกว่าคนที่ได้ที่1ด้วยคือคุณแพทองทานตอนไตรมาสที่3ได้20กว่าแต่พอผ่านมาถึงไตรมาสที่4เนี่ยเห็นชัดเลยว่าคนที่ไม่ตัดสินใจเนี่ยตัดสินใจแล้วเลือกแพทองทานมากขึ้นเลือกคุณประยุทธ์เนี่ย เพิ่มนิดเดียวน้อยมากอ๋อท,อที่มันไม่เธยที่มัตัดสินใจเริ่มตัดสินใจไปบ้างแล้วนั้นก็แสดงเห็นว่าในไตรามาสที่4เนี่ยผลงานของลเอกประยุทธ์ไม่ได้น่าประทับใจที่จะเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป